องฟังเป็นยังไงคะคุณก็ชอบคุณหมอนะคุณหมอน้องฟังยูทิปยูนี่หมอคุณดูกระทบปากคุณตอนเล่นเก่าแบบเก่าเลยฟังอยู่ฟังแล้วนะเฮลโลสวัสดีค่ะนานๆรายการเราจะมีแขกรับเชิญนะคะวันนี้นะคะได้แขกรับเชิญพิเศษเป็นคุณหมอฟังค่ะซึ่งเราได้ตั้ง Q&A ไปใน IG นะคะแล้วคนถามเข้ามาเยอะมากเธอจริงเหรอเราก็เลยเลือกคำถามมานะคะเพราะว่าตอบทั้งหมดเนี่ยไม่รู้กี่วันจะหมดก็เลยจะเลือกข้อที่แบบว่ามีคนถามเข้ามาเยอะๆก็จะมาตอบในรายการของเราค่ะงั้นก็เวลคัมทูติดฟอนวิฟังด้วยเสียงวันนี้อาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะแต่ว่าหน้าตาดีก็โอเคยอดเลยค่ะคุณหมอค่ะเราจะขอเริ่มด้วยคำถามง่ายๆก่อนน่ารักก่อนจะเป็นซีเรียสกันมีคนถามเข้ามาว่าสเปคของทั้งคู่เป็นยังไงคะน่ารักเลยน่ารักสเปคก่อนก็คือคิดก่อนนิดนึงรู้สึกว่าชอบคนเก่งถ้าคนเก่งที่ไม่คนเก่ง humble แล้วก็แบบ support เราได้ประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดแบบภาพที่ให้แบบชอบแบบไหนต้องสูงไหมอะไรเงี้ยก็สูงกว่าเราคุณก็ชอบคนหล่อนะคุณหมอเปิดมาดีมากเลยก็แบบถือว่าลูกน้องของเราก็เป็นส่วนหนึ่งเลยแต่มันก็แบบส่วนใหญ่เนี่ยจะแบบนี้เราแบบนิสัยของเราชอบแบบเขาเป็นผู้นำในตัวนั่นแหละชอบคนที่แบบรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยแล้วจะแบบฝากชีวิตไว้ได้นี่ฟังไว้นะคะหนุ่มๆส่วนของเราบ้างของเราชอบคนอยู่นี้อันนี้คือแบบเช็คลิสต์ number 1จริงๆไม่ได้มีสเปคว่าชอบแบบไหนพอเราเห็นแล้วเราสึกว่าเออโคตรเป็นเขาเลยอ่ะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะแบบภาษาชื่ออะไรต่อดีหมอต้องไปขึ้นเวรใช่มั้ยระวังจะส่งหมอไปฉุกเฉินนะหมอสเปคก็บอกว่าชอบคนยูนิคคือแบบว่าเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเป็นตัวของตัวเองแล้วบางคนเขาจะมองว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้ผู้หญิงไม่ควรทำดูจะต้องเป็นผู้หญิงในอุดมคติของเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือคบกับเราไม่ได้เราไม่อุดมคติยังไงเราก็ดูเป็นแบบเราสวยเป็นพิเศษแบบนี้คือเราก็เป็นคนน่ารักแต่ก็อยากจะให้ยอมรับในทุกมุมอยากจะสนุกสนานไปด้วยกันได้คนที่ยอมรับในความเป็นตัวเราถูกต้องประมาณนั้นถูกต้องชอบเหมือนกันค่ะส่วนหน้าตาไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปเกาหลีกิจกรรมที่ชอบทำคนเดียวคือรุ่นนี้ก็ทำทุกอย่างตัวคนเดียวเลยนะเหงาคือไงถึงว่าจริงเราชอบอยู่คนเดียวมากทุกคนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วแบบมันมีเวลาได้แบบตกตะกอนกับตัวเองได้แบบนั่งคิดได้แบบไม่ต้องเกรงใจใครอะไรเงี้ยเพราะจริงชอบทำทุกอย่างคนเดียวงั้นจริงๆส่วนตัวคิดว่าตัวเองเป็น introvert หรือ extrovert มากกว่ากันจริงๆตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเป็น introvert มากกว่าซึ่งเมื่อก่อนคิดว่าตัวเองเป็น extrovert มาก่อนใช่แต่หรือว่าพอโตขึ้นเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนโลกข้างนอกมันก็วุ่นวายก็เลยแบบพอมีเวลาก็จะแบบอยู่คนเดียวพักผ่อนส่วนเราถ้าชอบทำอะไรคนเดียวคือจริงๆคล้ายๆฟังว่าขับรถไปทำงานเองอยู่แล้วทำทุกอย่างก็คือเกือบ 100% อยู่หอคนเดียวทำอะไรคนเดียวแต่ว่าถ้ากิจกรรมที่แบบชอบด้วยที่แบบไม่ได้ถูกบังคับให้ทำคนเดียวก็เช่นมานั่งร้านกาแฟคนเดียวมานั่งอ่านหนังสือหรือแบบว่าเอางานมาทำที่ร้านกาแฟแต่ว่าจะเลือกร้านแบบไม่แฮปปี้นิ่งมากคือคนเยอะมันก็จะแบบเรานั่งนานไม่ได้ไงจะรู้สึกเป็นผู้ร้ายนิดนึงก็จะเลือกร้านที่แบบว่าเงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ชอบทำคนเดียวยิ่งโตนี่รู้สึกแบบชอบแบบเทรเชอร์แบบโมเมนต์แบบการอยู่คนเดียวแล้วก็เงียบๆมากๆจริงเพราะมันหาได้ยากเมื่อก่อนเราชอบแฮงเอาท์มากแต่ทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่แต่ว่าเมื่อก่อนชอบวันนี้อีกคือเหมือนเป็นโรคจิตมันต้องไปไหนสักที่นึงอะเจอกันได้อย่างไรคะเจอในทีวีท่านตอบก่อนไม่เป็นพี่ดาวน้องฟังยูทิปยูนี่หรอคือตอนนั้นอะพี่เต้ยดังมากแล้วทุกคนก็จะแบบจับจ้องว่าเอ๊ะคนต่อไปจะเป็นใครแต่ว่าได้มาเจอตัวจริงก็ตอนฮอร์โมนพี่ดาวรู้ว่าเรียบร้อยเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วเป็นแม่ค่ะแม่พี่ได้ไหมมอยกุ๊บกิ๊บเป็นคนแบบให้คำแนะนำได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบคุณแม่คือจริงๆด้วยความที่เราก็โตกว่าถามว่าโตกว่าเด็กๆในนั้นไหมก็หลายคนนะหลายคนแต่อย่างเราก็จะเจอพี่แพตตี้บ้างมีคนถามถึงพี่แพตตี้ด้วยว่าแบบพวกเราไม่ได้เจอพี่แพทเลยอะไรเงี้ยจริงๆพวกเราทุกคนคิดถึงพี่แพทนะคะแล้วก็ได้คุยกันจริงๆก็คือตอนฮอร์โมนแหละตอนนั้นเธอพูดไหมฉันไม่ค่อยพูดมั้งหรือเราไม่ค่อยมีสีด้วยกันเราไม่มีสีด้วยกันใช่ๆเราไม่มีด้วยกันไม่แล้วตอนแรกฉันเข้าไปในวงการบันเทิงฉันแบบงงว่าแบบนี่มันคือโลกอะไรมันน่ากลัวแบบฉันไม่กล้าคุยกับใครเลยพี่ม้าพี่พีอะไรเงี้ยไม่คุยนั่นแหละมันไม่คุยถูกแล้วสองคนนั้นมันน่ากลัวไม่กลัวจริงใช่แต่ตอนนี้ก็แบบกล้าคุยมากขึ้นถ้าเจอเราเพิ่งมาเจอกันมันก็ไม่แปลกที่เราจะแบบไม่สนิทกันแล้วประเด็นคือเราสองคนไม่มีสิทธิ์ด้วยกันเลยใช่แต่เราสองคนก็ไม่ได้มีสิทธิ์ด้วยกันที่มาถามว่าโปรเซสฮอร์โมนเป็นยังไงประสบการณ์ฉันจำได้อย่างเดียวว่าพวกเธอสามคนในวันนบีวันสโนว์แมนอยู่สามคนแล้วก็ใส่ชุดนอนเหมือนกันฉันก็แบบถามคนนี้มันใส่ชุดนอนเหมือนกันอะไรเงี้ย
ส่วนฉันขี้หนาวฉันจำได้ว่าฉันเป็นไข้ฉันกลับประเทศไทยก่อนด้วยกลับมาสอบคือฉันไม่รักความหนาวฉันใส่ชุดสกีฉันจะแบบแล้วเธอชอบความหนาวไหมชอบมากชอบอยู่ในหิมะแต่ฉันจำได้อย่างเดียวเลยฟองฮอร์โมนฉันเจ็บปากไม่รู้กระแทกปากตอนเล่นไอ้เนี่ยสไลดิ้งก็โกรธแต่ว่าแบบก็แบบไม่ได้มีใครตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจก็แบบเพลงที่ชอบฟังในช่วงนี้ค่ะคุณหมอคะเอาจริงคือเพลงที่ชอบมันจะหมุนเวียนไปตามสถานการณ์ชีวิตเลยถ้าช่วงไหนเศร้าเราก็จะยิ่งฟังเพลงเศร้าเพื่อให้แบบชีวิตเรามันแบบมันไปให้สุดแล้วหยุดที่อะไรทิชชู่หมดทิชชู่หมดก็เช็ดเสื้อต่อไปให้สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆโดยทั่วไปอ่ะรู้สึกว่าเป็นคนชอบแบบเพลงฮิตติดตลาดแบบท็อป50ฮิตอะไรเงี้ยก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยแหละชิวๆส่วนของฉันเนี่ยช่วงนี้ไม่รู้ยังไงก็คือจะเปิดแต่เบเกอรี่มิวสิกมันคือชื่อเพลงชื่อวงชื่อค่ายอะไรที่เก่ามากขอตัวอย่างเพลงเพลงอะไรดีอ่ะไม่ดูจะเก่าอ๋อเออรู้จักเก่าแบบเก่าเลยตามอายุป่ะฟังฟังอีกแล้วนะมาอีกแล้วเฮ้ยมาเด็กมาเลยมาเด็กมาแล้วก็ถ้าเกิดเปิดใน Spotify นะคะก็จะมีวงที่ชอบ Smith and Roll เขาจะเสียงจะค่อนข้างเศร้าๆเพลงมันจะดาร์กๆหน่อยต่อให้ร้องเพลง Happy เสียงเขาจะยังดูดาร์กอยู่แล้วเราชอบฟังอะไรที่แบบเบสหนักๆคือชอบฟังเพลงเบสหนักๆชอบฟังเพลงร็อกถ้าเกิดเมื่อกี้เพลงที่เปิดครั้งไว้ก็คือคำสาปของซิลชอบฟังเพลงแบบโหดๆเราแบ่งเวลายังไงคะคุณหมอโชว์ซิอ่ะปกตินะภาพพักหน้าจอแต่ละคนจะเป็นอะไรคะมูเตลูที่เที่ยวขอดูของคุณหมอฟังค่ะขออนุญาตซูมเข้ามาใกล้ๆนะคะคุณหมอก็แบบพลังงานอันนี้คืองานบวกเวรหรือเปล่าใช่ก็เป็นพวกแบบเวรนะเหมือนก็เป็นตารางชีวิตเดือนนี้ก็จะเปลี่ยนทุกเดือนเผื่อเพื่อนถามว่ากินข้าวไหมตอบได้เลยว่าไม่ว่างั้นแบ่งตารางงานกับตารางชีวิตยังไงเช่นหนูต้องไปเข้าเวรกินข้าวกับเพื่อนบ้างทำคอนเทนต์ส่วนตัวแบ่งเวลายังไงคะคนถามคำถามนี้กับพี่เยอะมากแล้วก็ฉันว่าของเธอก็ต้องมีคนอยากรู้เยอะคือจริงๆอ่ะหมายถึงว่ามันจะมีตารางที่มันแบบฟิกอยู่แล้วที่เราไปเปลี่ยนอะไรไม่ค่อยได้ก็คือเป็นพวกแบบตารางจากโรงพยาบาลพวกเวรอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนอย่างอื่นมันก็ค่อนข้างแบบ flexible ไงพวกแบบเพื่อหรือแบบซึ่งที่พูดมาก็ 90% แล้วใช่คือแบบว่าแบบเพื่ออะไรเงี้ยก็แบบก็พยายามนัดวันที่มันแบบไม่ตรงประมาณนั้นแหละแต่มันหลักๆก็รู้สึกว่าพยายามใช้ในแต่ละวันให้คุ้มอย่างวันนี้ใช่ออกจากบ้านตั้งแต่แบบ7โมงอะไรเงี้ยไปถึง8โมงแล้วก็อ่านก็10โมงแล้วก็ไปถ่ายที่นี่11โมงก็เดี๋ยวถึงบ่าย2แล้วก็เดี๋ยวกลับคอนโดบ่าย3แล้วก็จะไปอยู่เวรต่อบ่าย4เที่ยงคืนใช้ในแต่ละวันให้มันแบบเต็มที่เพราะเราแบบพวกหาทำนี่หมายถึงว่าไม่ต้องกลับมาที่นี่เพื่อไม่ต้องอยู่แค่ตรงนั้นแล้วไม่ต้องทรมานตัวเองขนาดนั้นใช่แต่ว่าเราก็เป็นพวกแบบทำให้สุดอะเนาะมาอยากทำคือของเราก็เป็นอย่างเดียวกันก็คือเป็นพวกแบบสุดทางคืออย่างตอนเนี้ยถ่ายละครเรียนวิทย์ทำยูทูบแล้วก็คอนเทนต์คลิปต่างๆฉันก็คืออย่างเดียวกับเธอเลยแต่อย่างวันเนี้ยโชคดีว่าเพราะตอนเนี้ยกองละครกับกองหนังใกล้ปิดแล้วก็จะว่างน้อยแต่ที่ผ่านมาเฮ้ยเรียนก็หนักทำงานก็หนักก็จะยังไงเช่นเราตื่นตีห้าครึ่งเพื่อไปถึงกอง6โมงเช้าถ่ายถึง4ทุ่มก็ระหว่างอาบน้ำสระผมฉันก็เปิดกฎหมายอ่านไปด้วยก็เป่าผมไปด้วยหรือไม่ก็ตั้งจอก็เปิดเสียงดังๆให้เสียงมันดังกว่าที่ผมเราตอนไปกองอย่างเงี้ยเราก็จะพกหนังสือไประหว่างที่ช่างแต่งหน้าเราก็แต่งหน้าเสร็จพอทำผมมือเราว่างไงเราก็ว่างเราก็จะอ่านกฎหมายไปด้วยระหว่างที่เขาได้ผมซึ่งก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนเรียนเหมือนฟังตอนถ่ายฮอร์โมนก็ทำสิ่งเดียวกันไม่มีซีนก็อ่านหนังสือต่อแล้วก็งีบแล้วก็ไปทำงานต่อแล้วพวกเราก็คือสุดทางมากๆเนี่ยก็คือตารางงานเราวันไหนเรารู้ว่าเฮ้ยวันนี้กองเราแบบซีนไม่เยอะก็นัดเพื่อนกินข้าวเย็นแล้วก็กลับบ้านไปอาบน้ำอ่านหนังสือต่อใช่ไหมอ่านมันก็ไปมีคนถามว่ามีเวลาได้ยังไงเรียกว่าถึกดีกว่าเนาะเป็นคนถึกไหมฟังตารางเมื่อกี้ก็คือพูดได้ว่าเราเป็นคนถึกค่ะเหมือนมันรู้สึกว่าแบบถ้าสมมติมันอยากทำมันจะทำได้หมายถึงว่าพอทำอะไรที่มันแบบเราอยากทำไงเราก็จะพยายามหาเวลามาทำทริคในการจำบทละครค่ะจริงๆบทละครเนาะอย่างตอนออยก็ไม่ค่อยมีบทตอนนั้นสบายมากเธอเล่นยากมากนะเธอบอกสบายได้เหรอไม่คือมันเป็นรับหน้ากองหมายถึงว่ารับอีโมชั่นแบบจากคนอื่นหมายถึงว่ารับส่งอารมณ์ก็ไม่คือไม่ต้องจำแบบอะไรมาขนาดนั้นแค่แบบจำแบบด้วยความเข้าใจก็คือต้องรู้ว่าแบบก่อนหน้าเกิดอะไรตอนนี้คือซีนอะไรแล้วหลังจากนี้มันเป็นยังไงรู้คอนเซ็ปต์ว่าแบบตัวละครต้องการสื่ออะไรของเราเหมือนกันเราจะอ่านทั้งเล่มประมาณแบบ2รอบเพื่อให้รู้ว่าเรื่องราวชีวิตมันเป็นยังไงเราก็จะเขียนไว้ในแต่อันว่าโอเคก่อนซีนนี้เขาเจออะไรมามันจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าแบบตอนนี้อารมณ์มันอยู่ในเลเวลไหนเพราะว่าเวลาเราถ่ายซีนอะซีนมันข้ามกันบทอะมันไม่ยากเท่าเรื่องอารมณ์บางวันเราเครียดเราดาวมาแต่ว่าอยู่ต้องอารมณ์ดีอย่างเงี้ยตามันใสชีวิตมันมีความสุขมากแต่เราแบบในจริงแล้วเราทุกอยู่เราชมในชีวิตเราต้องแบบ mood energy ขึ้นมามันเป็นเรื่องนั้นมากกว่าเพราะคำพูดมันคือครั้งที่เราคุยกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วบทละครก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยแหละที่มันเกิดขึ้นอะคำถามที่ยอดฮิตไม่เป็นนักแสดง
จะทำอะไรคะจริงๆอยากทำธุรกิจจริงๆทุกวันนี้ก็ยังทำนะอะไรเงี้ยแบบเป็นคนชอบอะไรที่แบบทำอะไรที่มันเป็นของตัวเองชอบแบบอยากครีเอทอะไรที่มันเป็นแบบของตัวเองอะไรเงี้ยเราได้พุทธเอเนอร์จีเต็มๆลงไปในสิ่งนั้นเราก็แบบได้ชื่นชมกับสิ่งที่เราสร้างอะไรเงี้ยหรือว่าชอบมันเป็นของเราเป็นร่างอะไรประมาณเนี้ยรอนะคะรอคุณหมอสร้างสรรค์เสร็จจะรอชิ้นงานออกมาว่าเป็นอะไรอยากสร้างแบบ exhibition แบบอย่าง exhibition เลยไม่วันนี้เราเป็นไงจริงๆก่อนนั้นเนี่ยไม่เคยคิดว่าอยากเรียนนิติมาก่อนแต่พอมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีนะก็อินก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเรียนแล้วเวิร์ครอจบปริญญาสอบตัวทนายจะไปสอบเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไว้เดี๋ยวแบบอยากเรียนทนายอยากลองเป็นได้ป่ะอยากไปลองเรียนสลับไปเรียนป่ะคลิปหน้านะคลิปหน้าไว้ไว้เจอกันในห้องเลยเจอกันในห้องแล้วก็แบบเหมือนพี่ฝนก็คือเดี๋ยวฟังจะให้พี่ฝนเป็นนักเรียนแพทย์แล้วฟังจะเป็นนักเรียนกฎหมายได้คลิปหน้านะสัญญาเอามือไว้แต่ถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์นะคะสลับกันเรียนฟังแล้วดูเครียดอ่ะก็เนี่ยแหละทำอาจจะอยากมาทำงานกฎหมายแล้วก็ที่ทำอยู่ก็มีหนึ่งเสื้อจริงๆเปิดมา 4-5 ปีแล้วแต่ไม่ค่อยลงรีวิวเลยเหรอทำมา 4-5 ปีแล้วใช่ค่ะเปิดร้านมานานมากตอนแรกทำร้านรองเท้าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วก็ที่เพิ่งเปิดใหม่ที่เนี่ยหาทำเหมือนกันก็คือตีกอล์ฟไงแล้วก็ชุดกอล์ฟมันแพงมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าชุดกอล์ฟเองใช่ตอนนี้ทำชุดกอล์ฟแล้วอยากรู้พี่โดดทำไมคนตีกอล์ฟต้องใส่กระโปรงสั้นมันน่ารักแล้วข้างในมันจะมีซัพพอร์ตอยู่แล้วการหมุนตัวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่โป๊คือเรารู้สึกว่ามันเป็นแฟชั่นนักกอล์ฟเป็นแฟชั่นถูกต้องบางคนก็ชอบใส่เสื้อหลายๆสีบางคนแขนสั้นแขนยาวคอโป๊กกางเกงขายาวก็มีแต่มันไม่น่ารักคิ้วถูกไงเขาก็จะใส่กระโปรงสั้นแล้วก็จะเป็นถุงน่องกันแดดแล้วก็มีหมวกมีแว่นอย่างเงี้ยเธออยากเข้าวงการกอล์ฟไหมน่ารักนะอุปกรณ์มันแพงเดี๋ยวสปอนให้ความยากในการเรียนคณะแพทยศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ค่ะคุณหมอจบมาแล้วตอนนี้พูดได้เต็มปากแล้วว่าตอนเรียนเป็นยังไงคะไม่ยากเลยรู้สึกว่ามันเยอะจริงๆหมายถึงว่าอ่ะถ้าแต่ละบทตอนเรียนอ่ะมันก็ไม่ได้ยากหรอกเพราะว่ามันก็เรียนแล้วมันก็จำได้ไงแต่เหมือนพอแบบสุดท้ายแล้วมันรวมทุกระบบความผิดปกติความปกตินู่นนี่มันดีเทลอ่ะมันก็จำไม่ได้สมองเรามันก็แบบน้อยนิดคือการที่อยู่จำเป็นพาร์ทๆอ่ะตอนนั้นมันก็จำได้แต่พอเอาทุกอย่างมาประกอบกันมันเลยยากขึ้นแต่ฟังว่าจริงๆไปสอบอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่ายากคือเราควบคุมมันเป็นสังคมที่แบบทุกคนเก่งด้วยมั้งเหมือนบางที่อ่ะคือฟังไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่ว่าฟังวันนี้มันกดดันตัวเองอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบพอเราอยู่ในแบบที่ที่แบบทุกคนแบบเก่งหมดเลยแล้วแบบบางทีเราก็กดดันเราจะไม่อยากเป็นแก่ใช่แล้วแบบบางทีหมายถึงว่ามันเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเราพยายามแบบที่สุดแล้วแต่มันยังแบบยังไม่ดีสู้คนอื่นไม่ได้ใช่แต่หลังก็รู้สึกแบบเราก็ปล่อยวางมากขึ้นเลยคือเราว่ามันเป็นความกดดันของคนเรียนคณะนี้เพราะทุกคนแบบตั้งใจแล้วเป็นคนจริงจังหมดเลยนะบอกว่าเป็นคนเก่งแล้วพอเราไม่เก่งที่สุดแล้วจะสุขกับเราด้อยกว่าเขาใช่ปะมันก็จะเป็นแบบพลังนั้นเลยแล้วคนที่เรียนหมอสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันยากสุดคือเรื่องความจำเลยปะเพราะว่ามันต้องจำคำศัพท์ต่างๆมากมายความจำก็มีส่วนแต่แบบมันจะมีเรื่องความเข้าใจด้วยบางอย่างมันเป็นแบบฟิสิโอแบบที่แบบความจำอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพียงพอต้องเข้าใจต้องเก็บด้วยเรามีหลักการในการจำอะไรทำยังไงทำยังไงบางทีแบบท่องเป็นเพลงนี่ไงคนแชร์เทคนิคปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนบางทีเราก็แบบใช้มุกในขอลองตัวอย่างหน่อยเผื่อใครแบบวาดรูปใช้วาดรูปใช่แล้วแบบมันก็มีความสุขนะแบบเรียนไปวาดรูปไปเหมือนเรานั่งวาดรูปเล่นแต่มันก็แบบได้จำไปด้วยส่วนของเราก็จะมีเทคนิคการจำก็จำคล้ายๆกันตอนนั้นเรียนเรื่องละเมิดแล้วมันจะเป็นว่าละเมิดโดยสัตว์เลี้ยงเข้ามากัดเราอย่างเงี้ยเราจะต้องเรียกค่าชดเชยจากใครเรียกค่าเสียหายจากใครแล้วจะท่องมาตราเช่นแบบสัตว์เลี้ยงเป็น4-3-3ก็จะเป็น4-3จำได้ว่าแบบเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยแบบหลังคาบ้านตกจากที่สูงเป็นแบบมุดสีอะไรตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้แต่ฟังว่าหมายถึงว่าพอโตขึ้นอ่ะเราจะไม่ได้ซีเรียสขนาดกับเกรดกับอะไรเหมือนตอนเด็กๆเนาะตอนเด็กๆพอแบบพอโตขึ้นมามันก็เห็นโลกมากขึ้นว่าแบบการเรียนมันก็เป็นแค่แบบส่วนหนึ่งในชีวิตไม่ใช่ทุกอย่างแต่ก่อนอ่ะเรารู้สึกว่าแบบการเรียนชีวิตมีแค่นี้แค่ตรงนี้ใช่อะไรเงี้ยซึ่งจริงแบบพอจบมาเราก็รู้สึกว่าก็มันก็สำคัญแต่มันเป็นแค่แบบพาร์ทนึงของชีวิตเลยมันไม่ใช่แบบบ่งบอกว่าแบบคุณเรียนเก่งคุณเป็นคนดีคุณจะประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกอย่างด้วยจุดเดียวอ่ะมันคือองค์รวมทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งฝนรู้สึกว่าน้องๆหลายคนอ่ะกำลังประสบปัญหานี้อยู่คือเรียนว่าฉันจะต้องเรียนให้ดีต้องเรียนให้ได้เรียนเพื่อเกรดเรียนเพื่อหนึ่งเรียนเพื่อเกรดหรือ2เรียนแล้วกดดันตัวเองคือเราอยากให้รู้สึกว่าอยู่อยากรู้ก่อนเพราะพออยู่อยากรู้หนึ่งอยู่จะมีใจมุดฟังแบบฟังอยากเป็นหมอเงี้ยฟังรู้ตัวว่าฟังอยากทำอาชีพนี้นะฟังรักงานนี้ฟังก็จะแบบทุ่มเทพลังไปโดยที่รู้ว่าผลตอบรับมันจะคุ้มค่ะมาแล้วก็คุยกันเรื่องการศึกษามาเยอะเพราะว่าเราสองคนก็ดูเป็นแบบเด็กเรียนสองคนหนึ่งเรียนก็ได้ถามว่าเราจัดการความเครียดยังไงดีกว่าคือฟังอ่ะเป็นคนแบบเครียดง่ายเครียดไม่ง่ายเครียดง่ายก็ได้แล้วหมายถึงว่าหายเร็วคือฟังอ่ะรู้สึกว่าก็รู้สึกกับมันไ
ถึงไม่เป็นไรก็นอนรู้สึกว่าการนอนมันช่วยแล้วก็แบบอาจจะแบบออกไปเจอโลกกว้างแบบบางทีอะเราแบบคิดว่าแบบสิ่งเนี้ยมันคือทุกอย่างของชีวิตเราแหละแต่บางทีการออกไปเจอโลกกว้างออกไปแบบเห็นโลกข้างนอกดูท้องฟ้ารับแดดบ้างรับแดดบ้างรู้สึกว่าโลกนี้มันกว้างจังเลยแบบปัญหาเรามันแบบเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับแบบโลกใบนี้มันยังมีวันที่สดใสเราอยู่ฝนไม่ได้ตกทุกวันนี่ส่วนเราก็เป็นคนเครียดเหมือนกันคือเราเป็นมนุษย์คิดมากรู้ตัวด้วยเมื่อก่อนไม่ค่อยรู้ว่าคิดมากหรอนึกว่าแค่เป็นคนแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะตอนนี้รู้แล้วกูเป็นคนคิดมากอาหารช่วยได้ของที่เราชอบเนาะอย่างน้อยเนี่ยเรารู้ว่าเนี่ยคือความสุขเล็กๆมันหาได้ในช่วงที่เราแบบรู้สึกว่ามันมืดแปดด้านอะไรเงี้ยของกินยังเป็นเพื่อนเราอยู่จริงสองบางทีเราก็ไปสวนสาธารณะบ้างออกไปวิ่งรับแดดเวลาเราเหนื่อยๆบางทีหัวมันก็จะมันก็จะไม่ได้คิดเรื่องที่แบบเครียดอยู่เหมือนมันไปโฟกัสกับกิจกรรมที่ทำอยู่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากจะฝากบอกน้องๆทุกคนเนาะที่แบบว่าเครียดเรื่องเรียนหรืออะไรเงี้ยเราเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนเนี่ยผ่านจุดๆนั้นมาแล้วก็ถ้าอยู่รู้ตัวว่าอยู่แบบเป็นในกิจกรรมแล้วอยู่เรียนเป็นพาร์ทนึงเพื่อให้มันแบบมันเป็นพาร์ทนึงอ่ะยูก็เมเนจเอาหรือบางคนแบบเป็นเด็กเรียนอย่างเราจริงๆเราก็เป็นเด็กเรียนเนาะแล้วก็จบเกียรตินิยม1เออแล้วอันดับ2คือเราชอบเรียนเรารู้สึกว่าเราอยากตัวเองว่าเราทำสิ่งเนี้ยได้ดีแล้วแบบเราอยากทำสิ่งเนี้ยให้ดีที่สุดแล้วเกรดมันก็เหมือนเป็นคำขอบคุณในการทำงานหนักของเราแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เกรดไม่สวยแล้วเขาจะไม่ดีนะคือทุกคนแบบเก่งในแบบของตัวเองแต่อย่างแค่พวกเราอ่ะแค่เป็นคนแบบว่าเป็นเด็กเนิร์ดอ่ะก็เลยแค่รู้สึกว่าอยากขอบคุณตัวเองที่ทำงานหนักและได้เกรดดีอย่างเราแชร์เกตไปอ่ะก็จะมีคนบอกว่าทำไมเรียนดีเราต้องปวดคือเราอยากจะบอกว่ามันเป็นคำขอบคุณตัวเองว่าฉันทำสิ่งที่ได้เป็นความภูมิใจที่เราได้ทุ่มเทพลังงานไปแล้วก็อยากให้สิ่งนี้เป็นพลังบวกกับคนอื่นๆที่เครียดอยู่เหมือนกันว่าถ้าอยู่ตั้งใจอยู่เต็มที่อ่ะอยู่ก็จะทำได้แล้วอยู่ก็จะมีความสุขเป็นไงแต่พี่ๆสองคนนะคะที่ก็ยังเครียดแล้วก็ยังเรียนไปเรื่อยๆอยู่ดีเก่งเลือกเกินเก่งแต่เรื่องคนอื่นก็แชร์สำหรับเด็กๆที่แบบว่าดูคลิปเราอาจจะได้กำลังใจว่าเราก็คือทุ่มเทเต็มที่แล้วก็อยากให้กำลังใจน้องๆที่กำลังแบบทุ่มเทเต็มที่เหมือนกันถ้ามันไม่ได้ดั่งใจก็ขอให้เชื่อว่าเราก้าววันใดขึ้นมาสเต็ปหนึ่งแล้วมันอาจจะไม่ถึงขั้นที่4ที่หวังแต่อย่างน้อยมันก็อยู่ขั้นที่1จริงค่อยๆแบบสะสมความพยายามแบบไม่เคยเสียเปล่าอย่างน้อยเราต้องได้เรียนรู้อะไรจากมันหมายถึงว่าแบบถึงไม่ได้อะไรก็ได้เรียนรู้จากมันมันไม่เป็นสูตรแน่นอนแน่นอนอย่างที่คุณหมอบอกไม่เป็นสูตรขอส่งกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยวันนี้เดี๋ยวขอส่งคุณหมอไปทำงานก่อน Q&A ในวันนี้สนุกสนานและยาวนานมากใช่แล้วค่ะขอบ๊ายบายกันนะคะบ๊ายบาย